เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ175ครับเขาบอกว่าจากลูกวัตถุมีมวล100กิโลคนที่อะไรนะพี่ดูโจทย์พี่เขียนมาคนที่เกาะอ๋อคนที่เกาะนี่เป็นเกาะเนาะคนที่เกาะเชือกมีมวล80กิโลถ้าชายคนนี้ต้องการดึงมวลให้เคลื่อนที่ขึ้นความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เขาจะต้องไต่ขึ้นไปตามเชือกด้วยความเร่งเท่าไหร่เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้วัตถุใช่มีรูปดังนี้เนาะรูปนี้เนาะก็คือเขาต้องการให้วัตถุขึ้นไปความเร่งด้วย2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากรู้ว่าคนนี้ต้องไต่เชือกขึ้นด้วยความเร่งเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หาแรงตึงเชือกก่อนเนาะแรงทีตรงนี้เนาะเขาเป็นเท่าไหร่แรงทีหายังไงเราก็มาเขียนฟรีบอดี้ของอันนี้เนาะของน้ำหนัก100กิโลเนาะเพื่อให้ของขึ้นน้ำหนักขึ้นไปด้วย A เท่ากับ2เนาะ A เท่า2ปุ๊บอันนี้ก็มีอะไรมี MG ทิศลงเนาะ MG ทิศลงเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA เนาะซิกมา F เท่ากับ MA กำหนดให้ขาขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นนี้กลายเป็น T ลบ MG เท่ากับ MA เนาะ T ลบ MG เท่ากับ MA แล้วไอเนี่ยแล้ว T เท่าไหร่ไม่รู้เนาะเราไม่รู้เขาบอกมวลนี้เป็น100ใช่ป่ะ G เป็น10มวลนี้เป็น100เหมือนกันเขาบอกขึ้นที่ขึ้นใน A เป็น2เนาะเพราะฉะนั้น T ลบอันนี้เป็น T ลบ 1,000 เท่ากับ100คูณ2ได้เป็น200นั่นเองเพราะฉะนั้นย้ายลบ100มาฝั่งนี้ก็เป็น T เท่ากับ 1,200 นิวตันเนาะเพราะฉะนั้นได้ T มา 1,200 นิวตันทีได้1,200ปุ๊บพอที1,200แล้วเขาอยากรู้ว่าไอ้คนเนี้ยต้องไต่เชือกขึ้นไปเท่าไหร่ถึงจะเกิดที1,200ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วความเร่งพี่พิจารณาว่าความเร่งเนี่ยเป็นความเร่งที่มองขึ้นจากโลกนะคือเนี่ยสมมติให้คนไต่เชือกขึ้นไปด้วยเป็นความเร่งที่มองจากโลกไหมสมมติให้คนเนี่ยไต่เชือกขึ้นไปด้วยความเร่ง A ดัดคนเนี่ยไต่เชือกขึ้นไปด้วยความเร่ง A ดัดเนาะให้คนไต่เชือกด้วยความเร่ง A ดัดเนาะ A ดัดแต่ว่าพี่มองว่าอย่างนี้ดีกว่าพิจารณาที่คนเนาะพิจารณาที่คนพิจารณาที่คนเนาะพิจารณาที่คนเนาะคนเนี่ยเขาต้องออกแรงทีใช่ป่ะดึงทีขึ้นไต่เชือกแล้วก็มี MG ลงใช่ไหม MG ทำให้เกิดความเร่งอันนี้ขึ้น A เป็นใช่เพราะฉะนั้นมวลเขาก็มีความเร่งด้วยพี่มองว่าให้คนนี้มีความเร่งเป็น A ดัดขึ้นเนาะ A ดัดขึ้นไต่เชือกเนาะเพราะฉะนั้นเขาขึ้นไปด้วยความเร่ง A ดัดเนาะด้วยความเร่ง A ดัดเนาะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคือเชือกอันเนี้ยมัน2ใช่ไหม
เชือกมันก็ลงฝั่งนี้2เมตรต่อวิด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเชือกก็กำลังเคลื่อนที่ลง2เมตรต่อวิทีทั้ง2เนาะเพราะฉะนั้นความเร่งจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นความเร่งรับอ่ะคือคนขึ้นไป A dash ใช่ป่ะแล้วลงมา2อ่ะความเร่งรับคือเป็น A dash ลบ2เนาะเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรทำไมเราต้องใช้ความเร่งรับเพราะว่าเราสูตรซิกมา F เท่า MA จะใช้ได้เมื่อเรามองจากโลกนะหรือว่ามองจากเกาะบ้างยิงเฉื่อยคือไม่มีความเร่งนั่นเองเนาะฉะนั้นก็เป็นซิกมา F เท่า MA A dash ทิศขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น A dash รวมก็เป็น A dash ลบ2เนาะความเร่งรวมเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นเป็น t ลบ mg เท่ากับ m คูณ a แดดลบ2เนาะ t เราหามาในกรณีแรกว่าเป็นเท่าไหร่นะว่าเป็นค่าจากของเนาะ t เป็น 1,200 นิวตันเนาะก็เป็น 1,200 ลบมวลคนคิดเท่าไหร่มวลคนเป็น80นะใช่ปะ80 g เป็น10เนาะ80 a dash ลบ2 1,200 ลบ800ได้เท่าไหร่ไม่ได้400เนาะ80 a dash ลบ2 400เท่ากับ80คูณ a dash ลบ2เพราะฉะนั้น80ตัด400ได้5เพราะฉะนั้น5เท่ากับ a dash ลบ2ย้ายไปก็เป็น a dash เท่ากับ7เมตรต่อวินาทีทั้ง2เนาะโอเคครับก็คือได้ความเร่งที่คนต้องไต่ขึ้นเนี่ยเป็น7เมตรต่อวินาทีทั้ง2เนาะกับข้อ4นี่ข้อนี้คือคีย์หลักเลยคือว่าคือคนเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นคนเนี่ยไต่ไปที่ A แดดเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะเชือกมันก็ลงมาได้2เมตรต่อวินาทีทั้ง2เนาะเพราะฉะนั้นความเร่งรับก็เลยต้องเอามาลบกันแล้วก็ที่เหลือค่อยเอามาแทนในสูตรทำไมต้องเอามาลบเพราะว่าอันเนี้ยสูตรการเคลื่อนที่นิวตันอ่ะเราต้องเทียบกับโลกเนาะเทียบโลกเนาะก็คือเป็นความเร่งเทียบรับความเร่งรับนั่นแหละเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม